งอนเหรอเดี๋ยวจะให้มาป้ามอีกรอบมันไม่ช่วยแล้วนะชะเฮ้ยนี่งอนก็บอกฉันเรื่องที่ขอชีวิตองค์หญิงที่ลาวันใช่ไหมก็ใช่นะสิทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรความจริงมันเป็นแบบนี้อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนชีวิตนี้เนี่ยไอ้มังชอบมารักใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากองค์หญิงเรตยาคนเดียวแต่ที่ก็หมดทุนขอชีวิตพ่อปู่และที่ลาวันเอาไว้มันเป็นคำมั่นสัญญาสัจวาจาของลูกผู้ชายที่กระหม่อมให้กับพ่อปู่ก็แค่นั้นเองตอนนี้องค์ปสุมาก็รู้เรื่องแล้วด้วยพระเจ้าค่ะแค่นี้จริงๆนะกระหม่อมฉันน่ะไม่เคยหลอกใครอยู่แล้วบอกรักก็รักนี่เรื่องจริงไม่เชื่อดูสิดูตาสิลอกแรกที่ไหนแล้วดูดิเนี่ยลอกแรกไม่ไม่มีเชื่อกระหม่อมฉันเถอะดีกันดีกันนะเชื่ออีกสักครั้งก็ได้ก็ถูกแล้วไงต้องเชื่อเพราะก็บอกไม่ได้โกหกโกหกผู้หญิงก็บอกฉันน่ะรักใครไม่ได้จริงๆเสียหัวใจก็บอกฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวพูดจริงนะทีนี้ก็ยอมตายแทนได้แล้วผู้หญิงเฮ้ยไหนก่อนแล้วนะกูฟังสิมึงอ่ะเป็นคนมาต้องเล่าสิเรื่องอะไร
พระองค์ท่านเนี่ยองค์สมาไปเดินได้ในสวนไปเจอผู้หญิงคนนึงสวยถูกใจองค์สมามากองค์สมาเข้าไปคุยเข้าไปทักพอผู้หญิงนั้นรู้ชื่อองค์สมาปุ๊บก็วิ่งหนีไปพอวิ่งหนีไปปุ๊บเนี่ยพี่องค์สมาก็ด้วยความสงสัยจึงวิ่งตามผู้หญิงคนนั้นไปวิ่งตามไปเนี่ยก็คิดว่าใกล้จะถึงแล้วพอใกล้ถึงปุ๊บเนี่ยมีผู้ชายแก่มาขวางหน้าองค์สมามาหนามาว่าองค์สมาองค์สมากดตบหน้าผู้ชายแก่คนนั้นสองนาฬิกาที่สามเนี่ยคนที่เด็กกระโดดไม่ได้ดัดจะมองมาเพิ่มดับลุกมือจะมองสมาเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายเลยลิ้นไปเสียบอกผู้ชายคนนั้นตายเลยใช่แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะผู้ชายคนนั้นคือพ่อปู่มินทาเฮ้ยพ่อปู่ตายแล้วเออผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือใครรู้ไหมใครองค์หญิงทีละวันเฮ้ยทีละวันเออเนี่ยทีละวันว่าไงอีกเนี่ย